ันนี้คือปัญหาของคนที่ใช้รถไฟฟ้านะครับผมเจอไปแล้วประมาณ 2-3 รอบคือเสียบปัญหาตอนนี้คือตู้น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันบอกว่ามันยังไม่ได้เชื่อมมันจะถอดไม่ออกถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้สังเกตดูนะครับผมจะถอดดูถอดไม่ออกไม่ออกก็วันนี้จะมาสาธิตการรีวิวชาร์จรถไฟฟ้านะครับตอนนี้เราอยู่ตู้ PEA นะครับการไฟฟ้าของจังหวัดขอนแก่นวันนี้เราได้รถออร่ากู๊ดแคทนะครับมาสาธิตอันนี้คือที่ชาร์จปกติชาร์จบ้านจะเป็นในตัวใช้ตัวนี้ตัวเดียวแต่เราชาร์จตู้มันก็จะมี2หัวก็คือตัวนี้แล้วก็จะมาเอาสายนี้ดึงออกมาแต่อย่างนี้แล้วเราก็ไอ้นี่เขาเรียกหัว DC ครับDuo Charge Duo Charge มันจะมี2หัวโอ้ Duo Charge มี2หัวใช่ครับก็เสียบเข้าไปปุ๊บเสียบเข้าไปปุ๊บรถก็จะรถก็จะมีสัญญาณว่าไฟเข้าคราวนี้เราก็เปิดแอปขึ้นมาเปิดแอปเปิดแอปจากมือถือแอปมือถือ PEA Vota PEA Vota ปุ๊บเข้ามาแล้วแล้วคราวนี้นี่ครับมันจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่สถานีนี้นี่เสร็จปุ๊บต่อไปเราก็จะมาประมาณมันจะเขียนว่าจะต้องสแกน QR code ตรงนี้นะครับต้องสแกน QR code นะสแกน QR code ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะให้เลือกหัวเลือกหัวนี่ครับเราจะเลือกหัวชาร์จ CCS2 50กิโลวัตต์ตู้นี้มันส่งกระแสไฟได้50กิโลวัตต์ปุ๊บแล้วก็นี่มันบอกแล้วกรุณาเชื่อมต่อหัวชาร์จเข้ากับรถเราเชื่อมแล้วเรากำลังเชื่อมเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับพอเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่าเริ่มชาร์จได้เลยครับในรอสักครู่รอสักครู่มันยังไม่ได้เชื่อมยังไม่ได้เชื่อมมันยังไม่เชื่อมวิธีการใช้มันก็บอกอยู่นะทางนี้เนาะวิธีการใช้นี่นะครับวิธีการใช้สถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Charging Station มันยังไม่ชาร์จอ่ะปัญหาตอนนี้คือตู้น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันบอกว่ามันยังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับรถเนี่ยมันเป็นปัญหา2รอบแล้วครับกับการชาร์จรถไฟฟ้าคราวนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บที่สำคัญเลยคือมันจะถอดไม่ออกถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้สังเกตดูนะครับผมจะถอดดูถอดไม่ออกเนี่ยถอดไม่ออกนี่สำคัญคือมันมีอยู่2วิธีวิธีการที่จะหนึ่งต้องโทรหาทาง PA ให้เขามาดูให้อีก2อย่างก็คือถ้าปัญหาเลยคือกดปุ่มนี้เลยกดปุ่มแดงแล้วเราก็หมุนแต่ตรงเนี้ยพอเรากดปุ๊บคนที่ถัดไปที่มาชาร์จอ่ะเขาจะชาร์จไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเราลองแก้ปัญหาวิธีแรกดูก่อนว่ามันทำได้ไหมเยังไม่ได้สแกนมันได้หน่วย4.50 วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดมันจะ4.50 วันเสาร์วันอาทิตย์นี่4.50ต่อหน่วยใช่ครับถ้าเป็นวันธรรมดามันน่าจะประมาณ7 บาทโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีแก้ก่อนครับถ้าไม่ได้ผมก็จะต้องกดปุ่มเอาตู้นี้ได้ไหมตู้เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะออกจากตู้นี้ไปเข้าตู้นั้นเดี๋ยวผมจะตู้นั้นมันอาจจะได้แต่ตู้นี้มันน่าจะมีปัญหา
ออกนะตอนนี้มันออกแล้วครับเพราะว่าผมใช้วิธีการกดคือมันตู้มันมีปัญหาครับมันใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะขยับไปใส่ใช้ตู้นู้นกันเราลองมาใช้ตู้นี้ลองดูก่อนดิโอเคโอเคเมื่อกี้มันชาร์จไม่ได้แล้วเราต้องกดตู้ฉุกเฉินคราวนี้เดี๋ยวเราลองตู้นี้กันไอ้นี่คือปัญหาของคนที่ใช้รถไฟฟ้านะครับผมเจอไปแล้วประมาณ 2-3 รอบคือเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บมันถอดมันไม่ออกแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราลองใช้อีกตู้นึงอาจจะมี2ตู้ตู้นึงอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนเดิมใช้หัวมี4 เอส 7ตุ๊บเข้าไปตามเนี้ยพอมันเชื่อมต่อนี่แล้วได้ไหมเนาะโอเคเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยครับมันบอกว่าคอนเน็กแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้มันไม่คอนเน็กครับเดี๋ยวมันบอกว่าคอนเน็กแล้วบิวคัมคอนเน็กโอเคแล้วคราวนี้เราต้องสแกนคราวนี้เราจะสแกนโอเคสแกนตรงนี้แล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้เราก็เลือกหัวเหมือนเดิมเราก็จะใช้ CCS2 50 กิโลวัตต์คลิกเลือกปุ๊บเนี่ยครับมันบอกมันก็เข้ามาแล้วปุ๊บมันบอกว่ากรุณาเชื่อมต่อหัวเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้ไหมเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ตอนนี้มันเหมือนมันมีปัญหาว่ามันชาร์จไม่ได้มันจะแจ้งขึ้นมาบอกว่าพลังงานเท่าไหร่แล้วก็อยู่ในรถอ่ะเราก็เท่าไหร่แต่ตอนนี้คือมันเหมือนมันไม่เชื่อมต่อเลยเราเสียตัวมันบอกเขาเมื่อกี้มันเหมือนมันมีปัญหาตู้มันไม่คอนเนคกับรถนะครับมันเป็นหลายรอบแล้วแต่พอดีผมถอดออกใกล้เลยเมื่อกี้ตู้นั้นต้องกดปุ่มฉุกเฉินแต่ตู้นี้คือสามารถถอดออกจากรถได้เลยเดี๋ยวเราต้องไปชาร์จตู้อื่นแต่ส่วนมากเนี่ยผมจะเจอปัญหาอย่างนี้ครับคือตู้เขาแต่ไม่รู้ว่าอันไหนมันมีปัญหาแต่ผมว่าตู้มันน่าจะมีปัญหาโอเคเดี๋ยวเราไปชาร์จตู้อื่นกันต่อไปชาร์จตู้อื่นโอเคครับผมตอนนี้เฮาขี่ออกจากขอนแก่นประมาณกระแสไฟประมาณ31ตอนนี้กำลังสิเข้าโกสุมอยู่ 28% แม่นครับรอบมุมบ่อหอดสารคามเฮาแล่นได้อีกร้อยแล่นในมิเตอร์ที่บอกว่าแล่นได้อีก119 กิโลถ้ามาฮอดเลยว่าฮอดแต่เขาจะล่องเบื้องว่ามันสิไปฮอดใส่อีหลีตามที่มันบอกว่า 28% นี่แล่นได้119 กิโลตอนนี้ก็รู้ว่าจากนี้เขาไปฮอดบ้านเขาจะ7 กิโล จากนี้เขาไปฮอดบ้านนะประมาณ90 กิโลน่าจะได้